วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองยอร์กนะคะเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะคะนี่คือจุดแลนด์มาร์คมหาวิหารยอร์กมินสเตอร์ค่ะทุกคนที่นี่นะคะสถาปัตยกรรมงดงามมากๆนะคะแล้วก็มีร้านค้าขายของสุดแสนจะน่ารักเลยค่ะไปตามรอยแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะในถนนเส้นนี้ค่ะที่เป็นฉากหนึ่งในหนังของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะคะนิทานนอนดีนะมาแล้วค่ะเลเวลท่าวันนี้ไปเที่ยวยอร์กกันนะคะนาตาขอบคุณค่ะทับปุท่าสวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะวันนี้แม่ตามแล้วก็น้องดีน่าจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองยอร์กด้วยกันค่ะขับรถจากบ้านเรานะคะประมาณ50นาทีจากเมืองสกาบราไปซิตี้ออฟยอร์กนะคะประมาณ50นาทีค่ะทุกคนแล้วก็ไปจอดรถไว้ที่พาร์คแอนด์ไรด์แล้วก็นั่งรถบัสประมาณ5นาทีเข้าเมืองก็ถึงเลยค่ะค่ารถบัสก็คนละ3ปอนด์60นะคะก็2คนเด็กไม่คิดนะคะเป็น7ปอนด์20นะคะเมืองยอร์กนะคะเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และก็มีบทบาทมาตลอด 2,000 ปีค่ะทุกคนยอร์กเป็นนครที่มีกำแพงเมืองโบราณนะคะล้อมรอบนะคะตั้งอยู่ทางฝั่งทางเหนือของอังกฤษนะคะแล้วก็มีแม่น้ำฮัมเบอร์หรือว่าฮัมเบอร์ไซด์นะคะนครยอร์กนะคะเป็นเมืองที่บรรจบกันระหว่างแม่น้ำอูสแล้วก็แม่น้ำฟอสนะคะโหถ้าให้เล่าถึงประวัติศาสตร์ก็ยาวนานเพื่อนๆก็ไปหากันได้ในเน็ตใน Google ได้เลยนะคะนี่ค่ะเดินชมเมืองแป๊บหนึ่งก็ถึงเมืองแล้วค่ะเข้าไปก็จะเจอสัญลักษณ์ของเมืองยอร์กนะคะนี่เป็นยอร์กจินนะคะเป็นผับเอาใจคอคนดื่มเลยนะคะพลาดไม่ได้นะคะใครชอบดื่มวันนี้ตรงกับวันเสาร์ค่ะทุกคนก็เลยมีตลาดนัดค่ะขายของทุกอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะแดดดีแต่ว่าอุณหภูมิประมาณ 12-13 องศาค่ะทุกคนต้องขออภัยนะคะถ้าวันนี้กล้องสั่นนะคะเพราะมันตามมือสั่นมากเลยค่ะหนาวค่ะหนาวสำหรับเรานะคะแต่ก็อากาศดีสำหรับฝรั่งนะคะนี่มีทุกอย่างขายนะคะมีดอกไม้ต้นไม้ร้านค้านะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็คนก็เยอะมากนะคะเดินเบียดเสียดเยียดยัดกำลังเดินหาร้านอาหารที่จะไปกินข้าวกันนะคะจะไปกินร้านแซ่บแต่ว่าคนเต็มร้านเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศสวยสวยค่ะร้านเครปร้านนี้ขายดีมากเลยค่ะทุกคนคิวยาวมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะเยอะค่ะทุกคนดูเอาเองนะคะคนเยอะมากเลยค่ะนี่ก็เป็นร้านขาย Fish and Chip นะคะชื่อดังของเมืองนี้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งในอาหารประจำชาติของคนอังกฤษนะคะ Fish and Chip ค่ะนี่ก็ร้านขายแก้วนะคะขายของฝากของที่ระลึกนะคะใครที่มาเที่ยวอังกฤษก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะทางเหนือของอังกฤษนะคะเมืองยอร์กนะคะสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่มีการถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะทุกคนไม่ตามก็จำไม่ได้นะว่าฉากไหนของขายของที่ระลึกนะคะนี่เป็นรูปภาพรูปของยอร์กมินสเตอร์นะคะมหาวิหารที่สวยงามสวยมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือมหาวิหารยอร์กมินสเตอร์ค่ะทุกคนเป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับเซนต์ปีเตอร์นะคะในปีคศ314นะคะเดิมเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์แองโกลแซกซันค่ะและก็นอร์มังดีแต่ได้ถูกทำลายไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่มาเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกนะคะนับตั้งแต่ศตวรรษที่13เป็นต้นมาค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค
ที่คุณทุกคนนะคะควรจะมาเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษเลยนะคะแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ2นะคะรองลงมาจากมหาวิหารโคโลนที่ประเทศเยอรมันค่ะทุกคนและนี่ที่เห็นอยู่ก็คือพ่อใหญ่คอนสแตนตินที่1นะคะจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1หรือว่านักบุญคอนสแตนตินนั่นเองนะคะพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่สุดก็คือท่านได้ประกาศนะคะให้ศาสนาคริสต์นะคะเป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของจักรวรรดิโรมันนะคะเมื่อปีค.ศ.313ค่ะประวัตินะคะเยอะมากเลยค่ะทุกคนเล่าไม่จบนะคะข้างในมหาวิหารนะคะก็เปิดให้เข้าบัตรเข้าชมประมาณคนละ10ปอนด์ค่ะทุกคนแต่พวกเราไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาสาวน้อยไปดูพิพิธภัณฑ์รถไฟต่อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายของที่ระลึกนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเหมาะแก่การช้อปปิ้งไปฝากคนที่เรารักนะคะต่อไปหิวแล้วค่ะหาอะไรรับประทานกันต่อค่ะเราก็มาได้ผับเก่าแก่นะคะชื่อว่า Gerd & Henry's นะคะก็อากาศหนาวๆแบบนี้นะคะก็ต้องหาอะไรอุ่นๆทานนะคะแม่ตามก็จัดไปค่ะสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะไม่ได้ทานนานแล้วค่ะแล้วก็แดดดี้ก็ได้ฟิชแอนด์ชิปนะคะน้องดีน่าก็ได้แชร์ชิปแล้วก็ฟิชกับแดดดี้นะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วแม่ตามก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะครอบครัวน้อยๆที่อยู่อังกฤษนะคะทางตอนเหนือก็ใครมาเที่ยวก็มานะคะช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วค่ะทุกคนหนาวสำหรับแม่ตามนะคะ10กว่าองศาเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยค่ะถ้าเกิดว่าอากาศ0องศานี่ก็หนาวช่วงนี้ล่ะค่ะเป็นช่วงที่คนไกลบ้านนะคะคิดถึงบ้านมากๆเลยพออากาศเริ่มเปลี่ยนใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีความรู้สึกมันเริ่มวังเวงแต่ด้วยความที่ลูกแล้วก็สามีอยู่ที่นี่เราก็ต้องใช้ชีวิตกับปัจจุบันให้มีความสุขมากที่สุดนะคะใจก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่เมืองไทยคิดถึงอากาศร้อนๆกับข้าวข้างทางแบบบ้านเราค่ะทุกคนก็ไม่ตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยววิดีโอต่อไปแม่ตามจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์รถไฟนะคะมีทุกรูปแบบเลยทุกรถไฟของประเทศอังกฤษแล้วก็ในโลกนี้นะคะมารวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะน้องดีน่าก็จะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเช็คบินกันแล้วดูบรรยากาศข้างในนะคะสวยงามนะคะเป็นผับเก่าแก่เป็นบ้านเก่าๆบ้านไม้นะคะเรามาตอนที่เขาร้านกำลังจะปิดแล้วค่ะบ่ายสามโมงครึ่งเขาก็ปิดแล้วค่ะคิดดูจะขายดีขนาดไหนคะทุกคนเปิดตั้งแต่เช้าบ่ายสามโมงครึ่งก็รับออเดอร์สุดท้ายแล้วอ่ะสี่โมงก็ร้านก็ปิดแล้วค่ะเช็คบินก็เป็นราคา43 ปอนด์ค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ